จะมานั่งอยู่กับอย่าเอื้อยซอยสังวานมงคุณสวรรค์เนาะซึ่งเป็นสมาชิกของสติลาวแห่งเมืองดาลัสฟอร์ตเวิร์ธอยากไปถามสบายดีก่อนเนาะเจ้าสบายดีเจ้าอยากให้อย่าเอื้อยกล่าวไปถึงว่าบรรยากาศคงและค่ำคืนของวันนี้คึกคืนแบบใดและอยากให้เล่าไปทางท่านผู้ชมที่บ่ได้มาสัมผัสตัวจริงสบายดีเนาะก่อนนั้นหมดโอ้มื้อนี้ก็เป็นงานประจำปีของเฮาของสมาคมสตรีลาวดาลัสฟอร์ตเวิร์ธโอ้แบบบรรยากาศก็แปลคึกคืนแล้วก็แปลมีความหมายลึกซึ้งย้อนว่าเฮามีการฟ้อนการโชว์แฟชั่นให้คนได้เบิ่งได้ชมได้เห็นประเพณีฮิตของเฮาแปลเป็นงานที่ว่าครบถ้วนบ่ส่วนสุแนวแล้วก็ได้เสริมฉลองการเฮียนเฮาเล็กน้อยส่งเสริมให้สุขอยู่น้ําใจก็จะเฮียนก็จะทําดีแปลว่ามันงานที่ว่าได้ผลดีก็ถือว่าหลายๆท่านเนาะได้เว้าเป็นเสียงกันว่ามีหลายรายการและก็เฮ็ดให้งานค่ําคืนมื้อนี้มาพบหน้าพบตาของสมาคมสติลาวแห่งเมืองดาลัสฟอร์ตเวิร์ธพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีแขกคนมาจากสมาคมอื่นต่างๆร้านค้าต่างๆก็ได้มาร่วมกันในมื้อนี้และก็ได้พากันเฉลิมฉลองประจําปีของสติลาวแห่งเมืองดาลัสฟอร์ตเวิร์ธเก็บมาต้อนมาฝากหลายๆท่านเนาะมีสมณะสมตาขึ้นอย่างนี้เนาะสบายดีเนาะใจเนาะสบายดีเจ้าพวกเฮาก็มานั่งอยู่กับยะเอื้อยใจซึ่งว่าเป็นผู้นึงได้มาช่วยสมาคมสติลาวแห่งเมืองดาลัสฟอร์ตเวิร์ธมาย่างเดินแฟชั่นเนาะก็เห็นว่ามีชุดเมืองหลวงงามเนาะเห็นเป็นประเพณีแบบนี้ได้ใส่ชุดนี้แล้วรู้สึกจังได๋ก็รู้สึกแบบภูมิใจเนาะแบบที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศแล้วเฮาไปอยู่ประเทศที่3แล้วเฮาก็ยังแบบนําเอาชุดของแบบประเพณีของเฮาจากหลวงพระบางได้มานุ่งแล้วก็ได้มาออกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันกับภูมิใจเจ้าเมื่อใจก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เนาะเกิดมาใหญ่รุ่นอยู่ในต่างแดนก็เห็นว่าเพิ่นได้เป็นผู้นึงได้มาช่วยสมาคมของเพิ่นแล้วก็เห็นให้มีการจับมุกจับตาของติดมุกติดใจของพวกเฮาทีมงานข่าวๆต่างแดนเพราะภาพแบบนี้หลายๆท่านก็คงจะแบบว่าได้ใส่แล้วรู้สึกดีเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของเราเฮาอยากให้ทิ้งท้ายไปในรายการว่าสําหรับคนที่เขาเจ้าแบบว่าบ่มักนุ่งสิ้นเนี่ยคือว่าจังได๋สําหรับพวกที่บ่มักนุ่งสิ้นบ่ก็น่าจะพยายามเฮียนนุ่งเนาะเพราะว่าสิ้นนี้มันจะเป็นแบบเรียบร้อยแล้วก็เป็นของพื้นบ้านเฮาแท้ๆแล้วก็นุ่งแล้วก็งามนุ่งได้แบบไปวัดบ่หรือว่าไปงานต่างๆกับพยายามอยากให้แบบรุ่นน้อยๆขึ้นรุ่นใหม่ใหญ่ลุนก็อยากให้พัฒนาอยากให้แบบให้นุ่งอยากให้เฮียนนุ่งเจ้าเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคํากล่าวที่ดีเนาะพวกเราเป็นคนลาวก็อยากให้มีสุดลาวและพาให้ลูกๆหลานๆนุ่งเพื่อจะได้เป็นต้นแบบหรือว่าเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกลาวหลานๆเฮาได้สืบทอดวัฒนธรรมของเฮาว่าเฮานุ่งถือแนวใดเป็นวัฒนธรรมแนวใดเนาะนี่ก็เก็บมาต้อนมาฝากอยู่ในงานสมาคมสติลาวแห่งเมืองดาลัสฟอร์ตเวิร์ธเจ้าสบายดีเจ้ายังให้เล่าถึงว่าบรรยากาศมื้อนี้เป็นแนวใดเอ่ยมื้อนี้ว่าบรรยากาศดีหลายเพราะว่าม่วนเนาะมีรายการหลายรายการผู้ใดที่ว่าบ่ได้มาเนาะก็น่าเสียดายแล้วเนาะหลายๆท่านก็เว้าเป็นเสียงกันเนาะว่าน่าเสียดายถ้าท่านบ่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้หลายๆท่านมีความรู้สึกมื้อซึ้งอยากให้มือกล้องเฮาจับไปเบิ่งว่าเพิ่นกําลังม่วนกันแนวใดอยู่เจ้ามีความรู้สึกใดๆมาฮ่วมในครั้งนี้อ๋อคุณกลาสถานนะมีความรู้สึกยินดีและม่วนซื่นหลายที่มาได้มาในงานของสมาคมสติลาวดาลัสฟอร์ตเวิร์ธนี่มีความสุขหมดทุกคนเลยอยากบอกกับสมาคมสติลาวแห่งเมืองดาลัสฟอร์ตเวิร์ธว่าแนวใดในการจัดงานในมื้อนี้อ๋อในการจัดงานมื้อนี้ของพวกสมาคมสติลาวดาลัสฟอร์ตเวิร์ธรู้สึกว่าเขาเจ้าจัดงานดีหลายและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาในงานนี้
วมาฮอดโตนี้เขาก็มาพบกับอาวสุเมฆเนาะรัตนาซึ่งหลายๆท่านก็คงจริงๆนะจับตาเจ้าสบายดีเจ้าจะถามความรู้สึกในใจว่าในค่ำคืนของวันนี้สตรีลาวของเมืองดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธได้จัดงานแบบนี้ขึ้นสำหรับท่านสุภาพบุรุษมีความรู้สึกใดก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ว่าสมเพลถึงว่าสมาคมสตรีลาวเฮานี่เป็นหลักเป็นสมาคมหลักแล้วก็เป็นเพิ่นก็ได้จัดงานมื้อนี้ก็แม่นว่าได้ให้ส่งเสริมพวกนักเรียนอันนี้เป็นสำคัญพวกนักศึกษาลูกหลานเอาที่ว่ากำลังจบจากไฮสคูลหรือว่าคอลเลจอันนี้ก็เป็นการให้น้ำใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกนั้นไปก็ยังได้มีการประกวดนางงามแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าดึงดูดพี่น้องเฮาแล้วก็ลูกหลานเฮาสนใจและนอกจากเป็นการแสดงศิลปะต่างๆคือการฟอดอันนี้ก็เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่สุดท่านอาจารย์ว่าน่ะก็ดีใจจะได้มาร่วมแล้วก็ปรากฏว่าร่วมเป็นทุกๆปีอยู่แล้วปีนี้ก็ปรากฏว่าน่ะพี่น้องเฮาก็ได้มามากหน้าหลายตาก็เป็นของธรรมดาถึงว่าเพิ่นก็ได้ท่านเจ้าแล้วก็แม่นว่าบริเพิ่นได้บริการสังคมเฮาหรือว่ารับใช้สังคมทั้งสร้างเกียรติประวัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจจะว่าขอบใจพ่อน้ำพรที่ว่าได้มาถ่ายทอดหรือว่ามาบันทึกอันเหตุการณ์ในมื้อนี้เนาะขอบใจหลายๆหลายท่านอยู่ร่วมงานครั้งนี้บอกว่าจะเป็นหลายๆคนที่พวกเราเห็นจริงน่าจับตาเนาะก็มีหลายๆท่านได้เว้าเป็นเสียงกันว่าสมาคมสตรีลาวแห่งเมืองดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธก็ถือว่าอยู่มาได้22ปีหลายๆท่านก็ย่องยอสรรเสริญที่พากันกุ้มลุมฮักแพงสามัคคีก่อนสมาคมจะมาอยู่ได้ถึงนานปานนี้ก็ต้องมีผู้ริเริ่มจนมาถึงปัจจุบันเนาะพวกเราก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในสมาคมนี้ปุ้มลุมสามัคคีและฮักแพงไปเรื่อยๆเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมเราค่ะประธานจัดงานพร้อมด้วยเป็นสมาชิกมานานพอสมควรแล้วเนาะกะอยากให้หน้าสีสะอาดเราไปถึงว่าเมื่อนี้ก็มีผู้คนมาหลายแน่นหนาพอสมควรเนาะเขาด้วยก็เก็บภาพมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันอยากให้กล่าวไปว่าในรายการของเฮาภูมิใจแบบใดในการที่เฉลิมฉลองครบรอบประจำปี22ปีเจ้าโอเคก่อนอื่นขอสบายดีท่านผู้ชมและสมาชิกบรรทุกทุกคนข้าพเจ้านางศรีสะอาดจากปัญญาเวียงหลวงก็ได้เป็นประธานจัดงานในค่ำคืนนี้และก็มีความภาคภูมิใจที่สุดที่เห็นแขกผู้มีเกียรติและก็เพื่อนมิตรสหายมากหน้าหลายตามาในงานนี้และก็ขอขอบใจบรรทุกทุกคนที่ได้มาอุ้มสู่สังคมเฮาตลอดขอบใจหลายท่านเพื่อนก็ได้ชมมาสมาคมสตรีลาวแห่งเมืองดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธมาตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมมีการมีเสียงนางงามลาวและเพื่อนเอาเลือกกันขึ้นเอาใดเพื่อนก็เสียงซุ้มเซลกันเนาะแล้วก็มีการsupport พวกที่เป็นนักเรียนเนาะให้กำลังใจลูกๆหลานๆของสมาคมสตรีลาวแห่งเมืองดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธพวกเราทีมงานข่าวๆเราตั้งแดนก็ขอยกย่องชมเชยที่หน้าๆเอาอาทุกท่านป้าทุกท่านที่ว่าได้ทำอย่างเต็มอิ่มเมื่อนี้ก็มีรายการเพื่อนพร้อมไปเลยแบบว่าตั้งแต่ A to the Z เนาะก็หลายๆท่านได้เบิ่งทุกอย่างพวกเราขอย่องยอสรรเสริญในรายการก็อยากให้หน้าสีสะอาดนั้นภาพเอาความย่องยอสรรเสริญหลายๆท่านที่บอกมาเนาะแล้วก็อยากให้กล่าวไปถึงท่านสมาชิกของท่านเองน้อยหนึ่งว่าเฮาต้องมีความเชื่อมั่นกันจังใดและมีความที่ว่าฮักแพงกันคือเอาใดอีกเจ้าก่อนอื่นก็ขอขอบใจมันนิพรที่มาให้ออกข่าวและก็ขอขอบใจเพื่อนสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมสู่สมาคมเฮาตลอดมาและก็ข้า
าว่าเฮาบ่ฮักบ่สามัคคีกันงานนี้ก็จะบ่เกิดขึ้นได้งานนี้เกิดขึ้นได้ก็ความเตรียมพร้อมความสามัคคีของสมาชิกของเฮาทุกๆคนทุกๆหน่วยได้นามประธานก็ขอขอบใจสมาชิกทุกๆแผนกที่มีการประสานงานบ่ว่าจะขายปีหรือว่าขายอาหารการกินทุกๆอย่างตามที่เบิ่งนี่ก็รู้สึกว่าเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าได้รับความย่องยอจากหมู่ครูหรือว่าการชิปแซ่บมาข้าพเจ้าก็ขอขอบใจหลายๆขอขอบใจเด้อเจ้าก็ขอให้ยืนยงคงอยู่เนาะคู่กับสังคมลาวเฮาอยู่ในต่างแดนเก็บมาต้มมาฝากเนาะนะสีสะอาดเวียงหลวงพร้อมด้วยสามีของเพิ่นเนาะเก็บมาต้มมาฝากกันเจ้า